ับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับท่านผู้ชมครับไม่กี่วันแล้วไม่กี่วันแล้วครับถึงคิวของเราแล้วครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับลานกิจกรรมชั้นจีโซนเซมิเอาท์ดอร์นะครับวันที่17ถึง23มกราคมเซมิเอาท์ดอร์บอเซมิเอาท์ดอร์เซมิเอาท์ดอร์จะตัดลิ้นทิ้งเดี๋ยวก่อนตัดได้ไหมครับมีดคมด้วยนะอย่าถูกปากตั้งแต่วันที่17นะครับไปจนถึงวันที่23มกราคมเลยอย่างที่เหมือนเคยครับคุณผู้ชมรวมของเด็ดของดีของดังถูกต้องของคาวมีไหมมีของหวานมีไหมมีของขนมมีไหมมีเยอะแยะมากมายทั้งขนมนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะทั้งไทยทั้งฝรั่งใช่แล้วที่สำคัญคือฟิวชั่นฟู้ดก็มีคุณผู้ชมถูกและโซนที่ห้ามพลาดคุณผู้ชมต้องเดินไปให้ได้ครัวคุณต๋อยเซเลคเต็ดครับและนี่เป็นครั้งแรกของปีในการจัดและก็นี่เป็นการเปิดเซ็นทรัลเวสต์วิลด้วยโอ้โหดีใจเราไม่รู้ได้กี่อย่างเจอพวกเรา3คนที่นั่นอย่างแน่นอนครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับ17ถึง23มกราคมนี้ครับส่วนวันนี้ตรงนี้เนี่ยเรามาพูดถึงสิ่งซึ่งเป็นเครื่องสมุนไพรก็ได้เครื่องยาก็ได้เครื่องอาหารก็ได้ครับได้หมดเลยจริงๆอาหารไทยเอาไว้ด้วยหนูให้เลยประมาณ85-90% ต้องมีใบนี่ประสบอยู่คือถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องแกงอ่ะเครื่องแกงหนีไม่พ้นเลยเครื่องแกงต้องมีผิวมะกรูดถูกต้องเคล็ดลับเกี่ยวกับใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับหรือเอาใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดเนี่ยเป็นสมุนไพรครู่ใบมะกรูดใบมะกรูดเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยนะครับเพื่อแต่งกลิ่นและก็รสชาติในการทำอาหารการใช้ใบมะกรูดทำอาหารมีหลายวิธีครับคุณผู้ชมการฉีกใบมะกรูดก็คือต้องพับใบมะกรูดก่อนแล้วอีกมือนึงเนี่ยจับตรงเส้นกลางให้แน่นแล้วก็ใช้มือค่อยๆฉีกนี่แบบนี้แบบที่พี่โก้ทำสำหรับการซอยนะครับใบมะกรูดจะต้องฉีกเอาแกนกลางออกก่อนนะครับแล้ววางใบมะกรูดซ้อนกันเราฉีกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือแกนนะฮะเราเอาแกนมาต่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณฉีกเอาแกนเราใบมาม้วนกันม้วนให้แน่นๆตามยาวแล้วก็ซอยตามขวางโดยเอียงมีดเล็กน้อยนี่ไงนี่ก็ทำแล้วไม่ใช่อยู่ทำได้อ่ะตอบไปเลยครับพูดต่อไปเลยข้อสำคัญคือควรหั่นหรือฉีกใบมะกรูดแล้วใส่ในอาหารทันทีนะครับอาหารจึงจะหอมกลิ่นใบมะกรูดที่สุดเลยใบมะกรูดเนี่ยยังมีประโยชน์ในการช่วยเรื่องปัญหาการนอนไม่หลับนะครับโดยการเอาใบสดเนี่ยไปตากแห้งคั่วไฟอ่อนๆครับในกระทะจนเหลืองหรือกรอบเนี่ยแล้วก็เก็บใส่โหลไว้นะครับแล้วก็วิธีเอามาใช้นะวิธีชงนะใช้หนึ่งหยิบมือชงกับน้ำร้อนเนี่ย1แก้วครับดื่มตังน้ำหรืออย่างน้อยเนี่ยวันละ 3-4 แก้วก็จะช่วยทำให้นอนหลับอย่างสบายตอนกลางคืนไม่ต้องไปใช้ยานอนหลับใช่ครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับใช้มาในสมัยโบราณแล้วก็ได้ผลดีในระดับ1ครับทีนี้ใบมะกรูดที่เหลือจากการใช้งานครับถ้าไม่ต้องการให้สีมันดำคล้ำนะครับก็มีวิธีเก็บง่ายๆลองฟังดูนะครับดูนะครับให้เด็ดใบมะกรูดออกจากก้านครับนี่ฮะดูฮะดูนะนี่เด็ดเอางี้เด็ดใบมะกรูดเด็ดใบมะกรูดออกจากก้านเด็ดใบมะกรูดออกจากก้านนะครับเลือกใบกระลัดกำลังพอดีนะครับไม่อ่อนเกินไปใบสีเขียวเข้มจากนั้นนำมาเอาไอ้ผู้ชมผมงงแล้วให้เด็ดใบมะกรูดออกจากก้านเลือกใบที่ขนาดกำลังพอดีไม่อ่อนเกินไปใบสีเขียวเข้มจากนั้นนำมาล้างน้ำทำความสะอาดเสด็จน้ำหรือว่าผึ่งให้แห้งสนิทนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาห่อใบมะกรูดทับกัน2ชั้นเลยนะครับแล้วใช้หนังยางรัดที่ห่อกระดาษนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นโดยนำใบมะกรูดแช่เก็บไว้ในช่องอุณหภูมิปกตินะครับซึ่งจะสามารถเก็บใบมะกรูดที่เหลือจากการใช้งานได้เป็นเดือนเลยสภาพใบเนี่ยมันอาจจะแห้งขึ้นหน่อยแต่ว่ายังคงความเขียวสดไม่ดำคล้ำที่สำคัญนะครับยังคงความหอมของใบมะกรูดอยู่ครับอีกวิธีนึงคือนำมาใส่ในถุงพลาสติกครับที่ใช้สำหรับช่องแช่ฟรีซครับจากนั้นเนี่ยก็รีดลมออกจากถุงให้หมดเลยนะครับแล้วก็ปิดปากถุงนำไปแช่ช่องฟรีซอันนี้แหละจะสามารถเก็บใบมะกรูดไว้ได้นานโดยที่ยังคงความสดได้เช่นกันครับนั่นก็คือวิธีการเก็บใบมะกรูดนะครับแล้วก็นั่นก็คือเรื่องราวของใบมะกรูดไอ้นี่น่าสนใจนะฮะถ้านำไปทำไว้อย่างเงี้ยตากแห้งอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเอามาชงขยิบกับน้ำร้อนชงน้ำร้อนกินทั้งวันอ่ะ 3-4 แก้วก็แล้วแต่กลางคืนนอนหลับสบายใช่ครับมันจะช่วยท่านได้เขาเรียกผ่อนคลายแต่ที่จะทำให้ท่านคุณเป็นอะไรครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องรักษานะครับท่านผู้ชมเอาผีเข้าผีเข้าไม่เกี่ยวเลยครัวคุณต๋อยยกทัพนะครับเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับลานกิจกรรมชั้นจีโซนเซมิเอาท์ดอร์นะครับตั้งแต่วันที่17ถึง23มกราคมโซนเซมิเอาท์ดอร์เซ็นทรัลเวสต์วิวเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับวันที่17เจอกันครับอย่าพลาดนะครับเจอกันพักตัวนี้สักครู่นึงพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ
ทุกรสนิยมทุกร้านเลือกคาเนชั่นร้านครัวภูเก็ตนะคะสืบทอดความจัดจ้านมาจากต้นตำรับภูเก็ตแท้ๆเลยค่ะเริ่มต้นนะคะจากการที่น้องกิฟต์เนี่ยช่วยคุณแม่ขายอยู่ที่ภูเก็ตค่ะหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านของตัวเองที่ย่านสุทธิสารเรียกได้ว่าสืบทอดความอร่อยมานานถึง40ปีเลยทีเดียวนอกจากความอร่อยความสะอาดแล้วก็เรายังเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีให้เลือกเยอะค่ะกว่า20เมนูเลยในแต่ละวันต้มยำกุ้งน้ำข้นก็เด็ดรสชาติเข้มข้นผัดสะตอพริกแกงก็รสชาติเข้มข้นถึงใจหมูคั่วกิ้งสูตรนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะคะเราจะเพิ่มความกลมกล่อมด้วยนมคาเนชั่นลองแล้วจะติดใจนะคะเริ่มกันที่จานแรกค่ะจานนี้สะตอผัดกุ้งพริกแกงสะตอสดๆเลยค่ะกุ้งตัวโตพริกแกงนี่คือเข้มข้นกลมกล่อมนัวนัวต้มยำน้ำข้นค่ะมีรสชาติความกลมกล่อมเข้มข้นมากๆค่ะมาถึงร้านครัวภูเก็ตไม่สั่งครัวกลิ้งถือว่าผิดหอมเครื่องแกงแบบสุดๆต้องต่อด้วยนี่โอเลี้ยงยกล้อค่ะรสชาติของโอเลี้ยงตัดกับนมที่แบบนัวๆผสมกันแล้วมันเข้ากันรับรองว่าถ้าใครอยากทานอาหารรสจัดจ้านต้นตำรับต้องมาที่ร้านนี้ค่ะสังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่นขออีกแก้วหนึ่งนะคะครัวคุณต่อ